ต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนเช้าวันนี้ผมดูจากข่าวตั้งแต่วันเสาร์และวันเมื่อคืนนี้วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยที่เราเห็นภาพของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชารับพายรับไม้ต่อจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนเพื่อมาเจนเจ้าภาพของเอเปกสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ขณะเดียวกันวันที่1มกราที่จะถึงนี้เช่นกันอาเซบซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่อาเซียนบวกกับอีก5ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ซึ่งแปลว่าจะเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งสำหรับการส่งออกและสำหรับเรื่องของการมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากันและ CPTPP ซึ่งขณะนี้ไทยเราก็ยังค้างเติ่งอยู่ว่าจะตัดสินใจเดินหน้าไปอย่างไรหรือไม่เช้าวันนี้ผมชวนดร.สมชายภคภวิวัฒน์ที่ติดตามเรื่องเหล่านี้มาเพื่อจะมาช่วยกันวิเคราะห์เพราะว่าผมเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะถ้าหลังโควิดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักใช้องค์กรกลไกระหว่างประเทศเรื่องการค้าการลงทุนซึ่งก็จะโยงไปถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศและก็ภูมิภาคนี้ที่เรียกว่า geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ผมเชื่อว่าดร.สมชายจะมาชี้ให้เราเห็นว่าความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นั้นคนไทยจะมองข้ามไปไม่ได้สวัสดีครับดร.สมชายครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเห็นไหมว่าเป็นไม้พายส่งต่อนะนายกนิวซีแลนด์ส่งให้นายกไทยเนี่ยไม้พายนี่มันอันเล็กๆนะของนิวซีแลนด์ก็ใช้พายแคนูใช่ไหมแล้วมันจะมาขับเคลื่อนเรือลำใหญ่ของเอเปกได้ยังไงท่านสมชายดีมากครับ ผมคิดว่าการขับเคลื่อนเอเปกเนี่ยนะครับ มันมีสองเรื่องที่อธิบายถึงเรือนะครับมีเรือลำใหญ่แล้วก็มีเรือเล็กที่อยู่ในเรือลำใหญ่เรือลำใหญ่ก็คือว่าขณะนี้เอเปกอย่างที่คุณสุทธิชัยรู้นะครับพวกเราก็อยู่ในวงการตั้งมาตั้ง1989ครับคงจำได้เพราะฉะนั้นกรอบแรกที่เขาทำนั้นอยู่คงจำได้นะครับที่เขาเรียกว่าปฏิญญาบกวิสัยทัศน์บกมันจบที่2020ครับเพราะฉะนั้นเรือลำใหญ่ที่กำลังคุยอยู่นี่เรากำลังอยู่ในช่วงของ2040ละที่เขาเรียกปฏิญญานะครับพุทธชายาที่ทำที่เมื่อปีที่แล้วนะครับที่มาเลเซียในกรอบนี้ซึ่งเราจะรับลูกมานะฮะมันก็จะมี4แนวทางนะครับแนวทางที่1ที่อยู่ที่ตรงนี้ที่เราต้องรับกรอบมาก็คือเรื่องของการค้าและการลงทุนซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกประเทศเวลาจะกำหนดกรอบเล็กเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบนี้นะครับก็คือพูดง่ายเปิดเสรีอำนวยความสะดวกทางการค้าและอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่า technical and economic cooperation กรอบที่2นะครับกรอบที่2เนี่ยจริงๆเกิดมาไม่นานนักนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมกับ digitization ซึ่งใครที่รับกรอบมาจะเข้ามาถึงที่ตรงนี้แน่นอนกรอบที่3จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับเขาแล้วก็ครอบคลุมคือ inclusive ยั่งยืน sustainableCKL ครับนะครับแล้วก็บาลานซ์อันนี้คือกรอบที่3ทีนี้กรอบที่4ที่ซับอยู่ตรงนี้เป็นกรอบของเขาเรียกว่า stakeholder engagement หมายถึงการร่วมมือตรงนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยที่เราจะรับกรอบมาเนี่ยจะต้องหาทีมที่จะมารับไอ้ตัวนี้ลงทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นเนื้อหาของกรอบที่เราจะรับมานั้นอธิบายง่ายๆนะครับในของการประชุมที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีเรื่องของกรอบเล็กที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก็คือเรื่องของไอ้ตัวโควิดโควิดอันนึงคือ address แก้ปัญหาโควิดด้วยกันจะเห็นนะมีปัญหาเรื่องยกเลิกเรื่องของอะไรครับไอ้ตัวการกีดกันทางด้านทาริฟทางด้านวัคซีนกับอีกอันนึงคือช่วยทางด้านของการพัฒนาช่วยเหลือทางด้านนี้เขาเรียก address คือแก้ปัญหาอีกอันนึงก็คืออะไรครับ recovery ก็คือให้คนของเรารับกรอบมาอะไรครับอันแรกคือกว้างกว้าง post covidpost covid คือหลังโควิดหลังโควิดได้ทําไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นในกรอบเล็กที่เรากําคุยอยู่ที่รับลูกมาอธิบายว่า post covid ของเราเนี่ยเน้นหัวใจมันมีหลายเรื่องนะฮะแต่สรุปด้วยอะไรครับ BCG B ก็คืออะไรครับ biological Bio. ทางด้านของชีวภาพครับC circular ก็คือหมุนเวียนกับ G ก็คือ green มันสรุปครับประเทศไทยเนี่ยครับจะรับกรอบใหญ่มาเนี่ยแล้วจะเวิร์คกันอีกทีเนี่ยถ้าจําไม่ผิดประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยประชุม informal summit
นะครับซีเนียเนี่ยจะมาประชุมกันถึงรายละเอียดที่เราจะจัดกันในปีหน้าในประเทศไทยครับครับอืมครับดังนั้นเอเปกนี่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นการร่วมมือกันหลวมๆเนี่ยแต่ว่าเราก็เห็นว่าเป็นเวทีที่สำคัญพอสมควรถ้าไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดในพฤศจิกายนปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของผู้นำโลกอย่างไบเดนสีจิ้นผิงปูตินต่างๆนานามาเนี่ยความหมายมันคืออะไรสำหรับประเทศไทยเอเปกง่ายมากลองคิดดูนะเอเปกเนี่ยนะฮะตะกี้คุณสุทธิชัยก็ได้พูดถึงว่ามันมีความสำคัญมองในแง่ของประชากรนะครับประมาณ38ล้านคนถ้าโทษนะ 38% ของโลกนะครับมองในแง่ GDP เนี่ยประมาณ 60% มองในด้านการค้า 47-48% ใหญ่โตขนาดไหนครับ21ประเทศนะครับเราเห็นอยู่2ฝากหาจุด84เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นนี่จะถามว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือในการประชุมเอเปกเนี่ยนะครับมันจะมีหลายโฟรัมมากเลยเอเปกซัมมิตเอเปกในเรื่องของอะไรครับ CEO นะครับเอเปกในเรื่องของ ABAC ABAC ก็คือ Advisory แล้วก็อย่างแล้วแต่บางแห่งอย่างเช่นของนิวซีแลนด์จะมีเรื่องของอะไรครับ APEC for the Future สำหรับพวกที่เป็นยูทก็คือพวกหนุ่มๆสาวๆต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีการประชุมต่างๆเหล่านี้โอ้โหไม่มีหลายเอสเปคแต่ว่าเป็นสิ่งนึงที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะโยงมาอยู่ตรงนี้เอเปกตั้งมานานแล้วแต่ถ้าพูดถึงความลึกนะมันยังไม่ลึกเพราะว่ามีความพยายามที่จะให้มันลึกตั้งแต่ถ้าคุณจำได้นะฮะคุณจำได้ว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดที่ซีแอตเทิลทางด้านของประธานาธิบดีของอเมริกานะครับคลินตันบอกว่าเฮ้ยต้องเป็นคอมมูนิตี้คือต้องการเป็นประชาคมตลาดร่วมทีนี้มาเลเซียก็ส่งลูกน้องไปที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผู้หญิงที่โอ้โหปากกล้ามากเขาบอกโนนะครับที่จะเป็นคอมมูนิตี้คลินตันก็เก่งนะเขาบอกคอมมูนิตี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่คือชื่อเฉพาะหมายถึงประชาคมแบบประชาคมเศรษฐกิจของEU ตลาดร่วมเขาบอกว่าเป็นตัว C ตัวเล็กเพราะ C ตัวเล็กคอมมูนิตี้แปลว่าร่วมมือกันอย่างเรียกว่าเป็นลักษณะอย่างใกล้ชิดแต่ว่า2ปีต่อมาตอนนั้นคุณจำได้มีการตั้ง Eminent Person ตอนนั้นตั้งที่กรุงเทพนะ1994ก็ปฏิญญาบกไงนี่ก่อนฮะปฏิญญาบกเขียนไว้กว้างๆเพราะว่ามันมี2กลุ่มกลุ่มนึงต้องการรวมอย่างเข้มแข็งเป็นตลาดร่วมเช่นสิงคโปร์อเมริกากับอีกกลุ่มนึงตอนนั้นคือมหาเถรไม่ยอมต้องการรวมอย่างหลวมๆก็เลยเขียนว่า2020จะรวมกันอย่างแน่นแฟนแต่ตอนจบคือไม่แน่นแฟนแต่มีตรงนี้ที่เราจะโยงกันตอนปี2014ถ้าจำไม่ผิดในการประชุมที่จีนจีนตอนนั้นกำลังเสียท่าเพราะว่ามันมี TPP ที่มีอเมริกาอยู่ด้วยจีนก็เลยเสนอเป็นครั้งแรกเลยเฮ้ยต้องเป็นอะไรครับ Free Trade Area of the Pacific นะครับก็คือ FTAAP นึกออกไหมครับใช่ขนาดนี้ยังอยู่นะแต่มันเริ่มที่จะซาลงนะซาลงใช่โอเคนะเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้จนถึงวันนี้เราจะเห็นได้ว่าในหน้าของไอ้ตัวเอเปกเนี่ยแม้ว่าจะมีกรอบของตัวฟรีเทรดอยู่ในนั้นแต่ยังคุยกันเพราะนั้นยังไม่ได้ไปลึกซึ้งเท่ากับไอ้ตัวอื่นๆที่เรากำลังคุยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับ CPTPP ซึ่งลึกซึ้งกว่านะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัวอาเซียนเพราะฉะนั้นแต่ว่าในความกว้างครับ21ประเทศแต่ในความลึกนะฮะมันยังไม่ลึกเท่ากับไอ้2ประเด็นที่เราพูดถึงครับครับผมเห็นเอเปกนี่ทางไทยเราก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับมีการประชุมกันหลายรอบแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์ก็คงถือว่าเป็นไฮไลท์ของรัฐบาลล่ะแล้วถ้ามองอย่างนี้การเมืองในประเทศนะดร.สมชายก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่อย่างน้อยถึงสิ้นปีหน้าเลยนะเพราะว่าท่านประกาศเอาไว้ว่าขอยินดีต้อนรับท่านมาประชุมผมจะต้อนรับท่านนะเวลาเราประชุมสุดยอดกับปีหน้าแสดงว่าท่านให้สัญญาณว่าท่านจะอยู่อย่างน้อยถึงสิ้นปีหน้าเลยนะก็เลยมันโยงกับการเมืองภายในโดยที่ผู้นำต่างชาติคงไม่เคยรู้ตัวเท่าไหร่นะอาจารย์สมชายใช่ครับแต่ว่าท่านก็คงจะมองไกลไปกว่านั้นอีกเพราะว่าลองวาดภาพดูนะรัฐธรรมนูญมันเลือกตั้งครบ4ปีครับแต่ไอ้มาตรการที่มีสว.น่ะมัน5ปีเพราะฉะนั้น4ปีเลือกใหม่ปั๊บท่านยังอยู่นะยังอยู่ยังเลือกได้ครั้งนึงสว.ยังเลือกนายกได้ครั้งนึงใช่ใช่ว่าเลื่อนขึ้นมาโอเคท่านก็คงต้องการสาวเรื่องของเอเปกของเราเนี่ยคงอยู่ได้นานนะแต่ประเทศไทย
ก็พยายามชี้ว่าน่าเทรนด์อันนี้สำคัญมากซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอเปกเรื่องของอาเซียนเรื่องของหนึ่งในนั่นคือเรื่องอะไรครับเรื่องของโลกร้อนเพราะฉะนั้นนึกออกไหมใช่ครับพอเรื่องของโลกร้อนอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะโยงเรื่องที่สองที่โยงนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าบาลานซ์นะครับซึ่งมันกว้างไปกว่าโลกร้อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิสตรีเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่เราจะจัดปีหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ปีนี้ร่วมด้วยก็จะโยงพวกนี้เข้าด้วยกันภายใต้คอนเซปต์ของ3ตัวที่ได้พูดถึง B C G ซึ่งใน3อันนี้จะโยงเรื่องของนวัตกรรมจะโยงเรื่องของอะไรครับเรื่องของ inclusive แล้วก็เรื่องของอะไรครับการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมพูดง่ายเราพยายามที่จะเรียกว่าทำตามโลกเพราะอย่างวันนี้ที่เราดูข่าวที่ผมดูตอนเช้ามันก็ตกลงกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับใช่ใช่ที่กลาสโกใช่ไหมเขาจะเป็นใช่กลาสโกเดคอเรชันอะไรสักอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ implement แล้วจะไปเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พูดง่ายของเราก็คือพูดง่ายกำลังอยู่ในขนาดเป็นตามเทรนเลยนะครับในเรื่องของ3 4เรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ชื่อย่อของเราเนี่ยโก้เลยครับ BCG ตอนแรกถ้าคนไม่รู้นึกว่าอะไรครับ Boston Consulting Group นะครับเออใช่เดี๋ยวเป็นชื่อย่อเดิมของเขานะ Boston Consulting Group ใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นของเราที่ดัดแปลงมาในด้านการตลาดที่ผมคิดว่าโอเคครับเท่ากับว่าเราพยายามที่จะบอกให้เราทำตามโลกในลักษณะนึงไม่ว่าบทบาทของโลกเราจะไม่มีแต่เราก็เป็น followercitizen follower ที่ดีในแง่ของส่วนนี้เพราะฉะนั้นเทอร์นี้ก็จะคุยในเรื่องไทยในลักษณะนี้ครับครับแต่ขณะเดียวกันอาเซียนเนี่ยซึ่งก็มีไทยเราด้วยอาเซียนด้วยนะครับจีนมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะเริ่มบังคับใช้วันที่1นี้แล้วนะอินเดียขอถอยไปก่อนใช่ไหมใช่ครับอาเซียนเริ่มบังคับใช้ขณะเดียวกัน CPTPP เนี่ยจุดยืนไทยเรายังอยู่ในขั้นของการถกแถลงอยู่ในครม.แต่ครม.ก็ยังไม่ตัดสินเนี่ยอาจารย์สมชายมองยังไงอาเซปนี่จะมีประโยชน์หรือว่ามีความเสี่ยงกับเรายังไงแล้วก็ CPTP เนี่ยไทยเราจะเดินยังไงในปีหน้าฉะนั้นปีหน้า okay. เป็นปีเอเปกปีอาเซปแล้วก็ปี CPTPP ด้วยนะฉะนั้นไทยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจเราด้วยถ้าหลังโควิดแล้วเรารู้จักใช้ประโยชน์จากองค์กรกลุ่มการรวมตัวเรื่องเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศได้ประโยชน์เราก็จะได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราใช้ไม่เป็นไม่รู้จักตักตวงโอกาสเนี่ยมันก็จะเปลืองเปล่าไปเฉยๆจะมองยังไง3ตัวเนี่ยที่จะเกี่ยวกับไทยเราที่จริงผมก็ดีใจที่คุณสุทธิชัยนะชวนมาคุย3เรื่องครับจริงๆไม่ควรจะคุยเรื่องเอเปคอย่างเดียวบอกตามตรงก็ว่ากันตามตรงนะอยู่ก็ดูรู้เอเปคเนี่ยข้อจำกัดจะมีน้อยมากพอสมควรเลยดูจากเนื้อหาหรือเรื่องอะไรยกเว้นว่ามันจะมีจำนวนเยอะแยะมากเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นโชว์เคสอะเพราะว่าเอเปคมันเหมือนกับเป็นโชว์รูมอะนะเดินเข้าไปข้างหลังเนี่ยของจริงมันต้องอาเซปนะเฮ้ยยูให้เราส่งสินค้ากี่รายการเข้าไปประเทศยู 0%อยู่จะเข้ามาประเทศเรากี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นแต่ของจริงแต่เอเปกผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นการจัดงานตู้โชว์อะนะแต่ว่าไม่ของจริงจับต้องไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อาเซียนนี่น่าจะจับต้องได้มากกว่าของจริงเนี่ยขนาดแม้กระทั่งอเมริกาเขาเสนอว่าเขาอยากเป็นเจ้าภาพอาเซียนหลังจากเรานะโอ้ปรากฏอะไรครับเขาในนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยนะยังไม่แน่แล้วตอนหลังมันตอนมีวันคันที่ไม่เห็นด้วยประเทศไหนล่ะไม่ต้องทายเลยเอาไม่เอเปกใช่ไหมอเมริกาจะขอเป็นโฮสต์เพราะว่าไบเดนต้องชิงแย่งซีนมา Exactly แย่งซีนจากจีนบอกให้ไทยเสร็จนะไทยเสร็จนะอเมริกาขอเป็นเพราะว่าเอเปกนี่เขาไม่ได้เรียงตามลำดับอักษรนะเอเปกเนี่ยมันอยู่ที่ใครพร้อมตัวเสนอมาใช่ไหมแล้วต้องapproveกันหมดแต่อย่าลืมว่าในเอเปกมันมีไต้หวันด้วยนะใช่เลย แล้วอยู่อย่าลืมนะเอเปก21ประเทศนะจัดงานซัมมิตใน 5-6 ปีเนี่ยในอาเซียนนะโว้ยนึกออกไหมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวดานังของไอตัวเวียดนามแล้วก็2ปีที่แล้วมาเลเซียนี่ปีหน้าเนี่ยเราอาเซียนหมดอาเซียนหมดแต่ไม่ได้ไบเดนไม่ยอมไบเดนบอกเฮ้ยเกมนี้นะก่อนที่จีนจะชิงความเป็นเจ้าภาพนะอเมริกาต้องเล่นก่อนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะเราจะเห็น
ทีนี้พูดถึงอาเซบอาเซบนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะได้เปรียบเทียบครับอาเซบเนี่ยนะครับถ้าเป็นประชากรเนี่ยครับเอาแค่จีนกับอาเซียนเนี่ย 2,000 กว่าล้านคนแล้วนะแค่นั้นเองอ่ะจากประชากรประมาณตอนนี้ประมาณ 8,000 ล้านคนประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์การค้าระหว่างประเทศประมาณ 25% GDP 25% ถ้าคิดถึงตัวเลขนี้แน่นอนเล็กกว่าเอเปกนะครับที่ได้พูดถึงแต่ถ้าพูดถึงความลุ่มลึกตัวอาเซียนเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นเป็นเขตการค้าเสรีนะครับแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยจะเป็นคอมมอนมาร์เก็ตก็คือไม่ใช่เปิดเสรีแค่การค้าแต่ผมขอเรียนนิดนึงอาเซียนนะครับถ้าเป็นทางการเนี่ยจะเริ่มต้นในอนาคตอันใกล้แต่ถ้าเราพูดถึงในทางปฏิบัติในใกล้เปิดเสรีการค้ามันเกิดก่อนหน้านี้แล้วที่เกิดก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าการเปิดเขตการค้าเสรีเนี่ยในแต่ละประเทศของอาเซียนเนี่ยจะมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะครับกับไอตัวอีก5ประเทศที่คุณสุทธิชัยได้พูดถึงจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทวีปภาคีมันมีการเปิดเสรีแล้วแล้วถ้าของจีนเราจะได้ยินคำว่าอะไรครับ early harvest มาตั้ง10กว่า20ปีใช่2มันมีอาเซียนบวก1บวก1บวก1จริงๆตอนนั้นบวกจริงๆก็บวกไปที่อินเดียด้วยก็เป็นเขตการค้าเสรีทั้งหมดอาเซียนกับทีละประเทศเพราะฉะนั้นในกรณีไอผลของไอตัวเปิดเขตเศรษฐกิจมันเป็นก่อนอาเซียนเพียงแต่อาเซียนเนี่ยมันมาโยงไอ้ต่างๆคือโยงแทนที่จะให้เป็นเขตการค้าเสรีระหว่างทีละประเทศกับทีละประเทศหรือกลุ่มประเทศอาเซียนก็กลายมาเป็น15ประเทศซึ่งตอนแรกจะมีอินเดียอยู่ด้วยแต่อินเดียถอนตอนที่กับซัมมิตจำได้ไหมที่ประเทศเราอ่ะตอนนั้นเข้าไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันต่างแล้ว practically ในการที่จะแล้วมีผลต่อประเทศไทยนะมันมีผลมานานแล้วโดยผ่านข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปภาคีกับอาเซียนเพียงแต่ว่าในกรณีที่ถ้าอย่างกรณีที่อินเดียเข้ากับจีนเนี่ยจะเริ่มต้นเพราะว่าเขาไม่มีเขตการค้าเสรีด้วยกันเพราะฉะนั้นในกรณีผลกระทบบางส่วนมันเกิดแล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่าอาเซียนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเร่งเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างเพราะอาเซียนเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรีเพราะว่าไอ้ตัวอาเซียนเนี่ยมันก็ในที่สุดจะมีเรื่องเปิดเสรีตรงตอนนี้ก็มีแล้วเรื่องของเปิดเสรีทางด้านบริการมีเรื่องอะไรต่างเหล่านี้แต่อย่าลืมนะฮะเมื่อออกมาเป็น15ประเทศเป็นเขตการค้าเสรีเนี่ยคนพูดง่ายสินค้าจากญี่ปุ่นก็ส่งไปเมืองจีนส่งไปที่ออสเตรเลียในอนาคตก็ไม่ต้องมีการกำแพงภาษีเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คืออิมแพคที่พูดถึงยังไม่มีเขตการค้าเสรีที่ยิ่งใหญ่เท่านี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นะครับไอ้ตัวอาเซียนจะมีผลกระทบต่อไทยเนี่ยนะในหลายรูปแบบเลยรูปแบบที่หนึ่งจะเกิดแก่บังคับให้ประเทศต่างๆอยากจะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับพวกเราแต่จะทำในกรอบของอาเซียนก็ได้กรอบของประเทศทีละประเทศหรือกรอบในอาเซียนก็ได้อันนี้แต่ว่าสิ่งที่ร้ายกว่านั้นพอเป็นอาเซียนขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะมันจะสร้างให้บริษัทต่างๆเนี่ยที่อยู่ทั่วโลกและในประเทศเขาเนี่ยนะครับไม่มีเขตการค้าเสรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์แทนที่จะส่งสินค้าจากประเทศเข้ามาที่นี่ซึ่งจะต้องเสียภาษีเท่ากับประเทศสมาชิก WTO ก็ MFN นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาโอนแปลงสัญชาติมาในอาเซียนหรือแปลงสัญชาติเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนในกรณีกำแพงภาษีเหลือศูนย์แต่การแปลงสัญชาติต้องมาตั้งบริษัทโดยมีเขาแหล่งกำเนิดสินค้าตัวนี้ต่างหากครับที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในอาเซียนเพราะว่ามันจะผสมเรื่องของการค้าจะทำให้เกิดการขยายตัวของ urbanization เรื่องของผู้บริโภคหรือเรื่องต่างๆทุกวันนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงเรื่องการกินนะอาหารต่างๆส่วนนึงก็มาจากอาเซียนอาสตาเพราะมีคนมาตั้งโรงงานเยอะแยะมือหุ้ยพวกนี้ก็นำมาซึ่งวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาเซียนอันนี้นะทีนี้มา CPTPP นะครับCPTPP 11ประเทศไม่มีอเมริกานะครับใน11ประเทศเหล่านี้นะครับจะมีอาเซียน4ประเทศใช่มีบรูไนมีเวียดนามมีสิงคโปร์และมาเลย์นี่เขาบอกนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก3ประเทศที่รวมกับเราในเรื่องของอาเซียนนะครับก็คืออะไรครับมีจีนมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้สำคัญมากทีนี้อาเซียนเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนจะมีเรื่องของการเปิดเสรีทางบริการอาเซียนจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าครับการซื้อโดยรัฐและอาเซียนจะมีเรื่องที่สำคัญจะกระทบกับเราในทางลบมาตรฐานต่างๆสูงกว่าตัวอาเซียน CPTPP มาตรฐานสูงกว่าอาเซียนสูงกว่าเพราะฉะนั้นอาเซียนมาตรฐาน CPTPP แรงงานใช่ไหมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้เยอะเลยและมาตรฐาน Human Rights Human Rights สิทธิมนุษยชนด้วยใช่ใช่
พราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่โอบามาคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกตั้งไว้พวกนี้มันยังอยู่นะหรือมาตรฐานสินค้าเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ผลกระทบก็คือว่ากับไทยนะฮะถ้าไทยไม่ได้อยู่ในอาเซียนแอปโทษอยู่ใน CPTP สินค้าที่เราส่งไปแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีต้องเสียภาษีเท่ากับประเทศสมาชิก WTO ซึ่งเราจะแพ้4ประเทศอาเซียนแล้วแข่งกับเขาไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นที่ไทยพยายามแก้กำลังทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับแคนาดาบ้างอะไรทำนองนี้โอเคที่หนึ่งแต่ตัวที่อยากแก้ไม่ได้อาเซียนมาตรฐานอย่างที่คุณสุทธิชัยได้พูดถึงมาตรฐานสูงกว่าทางด้านอาเซียนตรงนี้สิปัญหาเพราะว่าเราเป็นสมาชิกอาเซียนส่งสินค้าไปที่ญี่ปุ่นกันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ดูนะครับแล้วก็พวกนี้นะไม่ต้องเสียภาษีข้อทวิภาคีหรือเรื่องของอาเซียนบวกหนึ่งแล้วก็อาเซียนแต่ว่าเนื่องจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเป็นทั้งอาเซียนและเป็นทั้ง CPTPP เขาก็ใช้มาตรฐาน CPTPP 4ประเทศอาเซียนของเราก็ต้องใช้มาตรฐาน CPTPP วันนั้นเราจะตายเพราะว่าสินค้าไทยที่ส่งไปยังญี่ปุ่นออสเตรเลียถึงจุดหนึ่งเขาบอกนี่คุณผมไม่รับคุณเพราะคุณมาตรฐานแค่อาเซียนอ่ะผมมาตรฐาน CPTPPจะถูกกีดกันทางการค้าโดยอะไรโดยกรอบของ WTO และ National Treatment เขาปฏิบัติอย่างชาติผลกระทบตัวนี้ก็คือ1คนที่จะมาลงทุนนะฮะย้ายฐานจาก supply chain แทนที่จะมาเมืองไทยเขาสู้ไปเวียดนามไม่ดีกว่าเหรอนี่คือไปแคนาดาเม็กซิโกเปรูมาตรฐานสูงกว่าประเทศไทยจะต้องมีการย้ายฐานประเทศไทยบริษัทเราอ่ะเพื่อใช้มาตรฐานของของอะไรก็ CPTPP ไปที่เวียดนามใช่คิดดูสิครับยกเว้นธุรกิจของเราฉลาดปรับสูงกว่าที่รัฐบาลรู้คือปรับให้สูงเท่ากับ CPTPP ขนาดที่ของเราเนี่ยไปไม่ถึงนี่คือผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นครับนี่ไงคือสิ่งที่อยากจะส่งสัญญาณเตือนคนไทยในทุกวงการว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันไม่ใช่อะไรตัวย่อทั้งหลายแหละมันเป็นเรื่องต่างประเทศมันไม่เกี่ยวกับเราก็ส่งรัฐมนตรีไปประชุมก็จบมันไม่ใช่ไงใช่ไหมมันก็จะกระทบถึงเกษตรกรมันจะกระทบถึงการผลิต SME ทั้งหลายจะไปแข่งกับเขาในตลาดระหว่างประเทศเนี่ยเอาแค่ว่าสมมุติว่ามาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเนี่ยสูงกว่าที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แต่เพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียเขาทำได้แล้วอ่ะเขาเหมือนกับเขาไปวิ่งแข่งในระดับแชมป์โลกของเรายังวิ่งอยู่แถวเอเชียนเกมเนี่ยนะคนอื่นก็วิ่งโอลิมปิกแล้ววิ่งเอเชียนเกมส์วันดีคืนดีเราจะไปแข่งที่วิ่งโอลิมปิกเราวิ่งสู้เขาไม่ได้นี่คือปัญหาที่เราไม่ค่อยตระหนักกันผมถึงชวนดร.สมชายว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องกฎเกณฑ์กติกาสากลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราคนไทยต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้รัฐบาลเองสถาบันการศึกษาเองเอกชนเองเนี่ยจะต้องตั้งวงคุยเพื่อจะผลักดันนโยบายอาจารย์สมชายเชื่อไหมพรรคการเมืองทั้งหลายผมก็ไม่เคยเห็นมีพรรคไหนจริงจังเรื่องเหล่านี้นะเพราะอะไรอ่ะอาจารย์ว่าทำไมพรรคการเมืองเขาไม่สนใจทั้งที่มันสำคัญมากต่อนโยบายที่เขาไปเสนออะไรต่ออะไรแม้กระทั่งเรื่องราคาข้าวอ่ะนะเรื่องประกันรายได้ข้าวที่เราถกกันเนี่ยนะเรื่องโลกร้อนนะอาจารย์สมชายรู้ไหมเขาบอกว่าการเกษตรที่ปลูกข้าวเนี่ยส่งผลเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงกว่าพืชหลายตัวและถ้าเราไม่ปรับปรุงเรื่องมาตรฐานเรื่องของคาร์บอนในการทำนาของเรานะเราจะถูกกีดกันในระหว่างประเทศอย่างนี้เกษตรกรจะไปรู้ได้ยังไงถ้ารัฐบาลไม่ไปช่วยอธิบายเรื่องเหล่านี้ดีมากครับแล้วก็อันนี้เป็นบทบาทอันหนึ่งของคุณสุทธิชัยเลยที่พูดอันนี้เนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้เลยว่าทำไงเกิดขึ้นทำไมนักการเมืองผมขอเรียนอย่างนี้เพราะจะได้โยงสิ่งที่คนกำลังไม่รู้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์อันหนึ่งนะฮะก็คือว่ายกตัวอย่างนะครับที่ข้าวเราแย่จำได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยข้าวเนี่ยเราอันดับหนึ่งอันดับสามคุณสุทธิชัยอยู่ในวงการตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีสิทธิเวชศิลาผมมาทางด้าน The Nation คุณทิชัยเชิญผมพูดด้วยซ้ำตอนนั้นผมพูด2เรื่อง1ในอนาคตเราจะเสียความสามารถในการแข่งขันกับเวียดนามในด้านการศึกษาในตอนนั้นผมพูดเลยเพราะว่าโอ้อาจารย์สมชายพูดตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะเรื่องเตือนเราเนี่ย1ใช่ใช่จำได้ไหมครับใช่ใช่จำได้ครับข้อ2ผมบอกว่าเราจะเสียความ
ยิ่งใหญ่เรื่องข้าวนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมไปข้าวนี่เต็มไปหมดทำไมเขาถึงเก่ง คุณนั่นง่ายมากเลยผมสังเกตดูนะฮะตอนประมาณ6 โมง 7 โมงที่โฮจิมินห์เนี่ยคนขี่จักรยานนะฮะไปเรียนหนังสือกันเป็นหมื่นหมื่นคนและคนประเภทนี้มันเรียนเพื่อรู้และเป็นคนที่โอ้โหชนะจีนชนะฝรั่งเศสชนะและชนะด้วยการขุดรูใช่คุณครับน่ากลัวจริงๆเลยและวันนี้เราก็เห็นภาพแล้วแต่สิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดตะกี้นี้น่าสนใจมากนะครับว่าทำไมนักการเมืองถึงเป็นแบบนี้แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ก่อนจะพูดถึงนักการเมืองสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ที่เราไม่เข้า CPTPP ส่วนหนึ่งเพราะเราตอนแรกเขาเลือก TPP นะฮะก็มีคนค้านกันเยอะเฮ้ยเรื่องของปาเทนเรื่องของสิทธิทางปัญญาเราเข้าไปแล้วเราจะมีปัญหานี่แหละครับกลายเป็นผลลัพธ์กับเราเลยพอทันทีเราไม่เข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอะไรครับเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะถูกแย่งเรื่องต่างๆแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บเวียดนามเขาฉลาดเขาสามารถที่จะเข้าไปแล้วปรับเรื่องของพันธุ์ข้าวเขาปรับแรงต่างๆเหล่านี้ให้กลายมาเป็นสิทธิของเขาของเราเนี่ยตอนนี้แพ้เขาเพราะอะไรครับส่งออกปีนี้เราแย่แพ้เวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาปรับเรื่องของพันธุ์ข้าวปรับเข้ามาดีของเราตอนนี้พยายามจะมีการปรับประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ12 หรือ 20พันธุ์ข้าวแต่ยังไม่มีตัวซิกเนเจอร์เลยนะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วต้องแข่งขันในด้านนี้จะปรับให้ชาวไร่ชาวนาพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องปรับเรื่องก็จดลิขสิทธิ์พวกนี้ด้วยนี่คือผลลัพธ์ที่เราพ่ายแพ้ก็ในส่วนนี้แต่เวียดนามมันเก่งเขาปรับให้มาตรฐานสูงขึ้นเลยเขายกตัวอย่างนักการเมืองนักการเมืองเราง่ายมากอย่าลืมว่าพรรคการเมืองเรานะมันไม่ใช่ประกอบด้วยบุคคลที่มีอุดมการณ์เลยแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์นักการเมืองไทยจะมองเรื่องผลประโยชน์กับข้อ2มองเรื่องช็อตเทอมอันนี้2ข้อแล้วนะครับระยะสั้นอย่างเดียวพอมองเรื่องช็อตเทอมปั๊บอะไรก็ตามที่ช็อตเทอมนะครับไม่ดีแต่ว่าลองเทอมดีพวกนี้ต่อให้รู้แต่มีจำนวนเยอะแต่ต้องมีบางคนรู้แต่จำนวนเยอะผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องทางด้านต่างประเทศดูเรื่องข่าวคราวทางด้านสื่อมวลชนของเรากันแล้วกันจะเป็นเรื่องของภายในทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ออกมาเป็นแบบนี้เรื่องของต่างประเทศและเรื่องที่มันดูไกลตัวมากมันเรียกว่าไกลตัวจริงๆผลลัพธ์ก็คืออะไรครับยกตัวอย่างง่ายๆเป็นรูปธรรมเลยเห็นไหมครับตอนที่มีการเสนอถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อประมาณปีกว่าเนี่ยกระทรวงต่างกระทรวงพาณิชย์คุณครับกระทรวงเสนอมาเองนะว่าเราน่าจะเข้า CPTPP นี่ก็ออกไว้ครับเพราะว่าเขาให้ทางตุลาหรือที่ไหนไม่ทราบทำออกมาแล้วผลลัพธ์ในระยะยาวเนี่ยจะดีนะส่งออกนะแต่ปรากฏว่าทางด้านนักการเมืองเข้าไปปั๊บไม่เอาเลยนะครับไม่เอาเลยไม่เอาตัวกลัวเสียคะแนนกลัวการต่อต้านตัวเสียคะแนนเกิดการต่อต้านเกิดการต่างๆเรื่องนี้นะพวกเราก็ติดตามเรื่อง TPP ก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเขามองระยะสั้นและก็ไม่ได้มองระยะยาวผลกระทบของเราเนี่ยจะทบกับเราอย่างมหาศาลเลยจนถึงทุกวันนี้เพราะเรามองสั้นไปมองยาวที่เจอปัญหาแต่สุดท้ายเรามองง่ายๆอย่างที่คุณสุทธิชัยแม้กระทั่งวงการนั่นนักวิชาการเรื่อง geopolitics น้อยมากเราจะมองในลักษณะเป็นจุดๆเช่นพูดเรื่องจีนคนนี้พูดเรื่องจีนคนนี้พูดเรื่องอเมริกาคนนี้แต่ถ้าไปพูดเรื่องขององค์รวมเขาไม่รู้ว่าไอ้นี่มันมั่วอะไรว่าพูดได้แต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่คุณสุทธิชัยกำลังทำอยู่เนี่ยก็คืออะไรครับมันคือหมากรุกทางการเมืองไงพอมีเรื่องเกี่ยวกับตะวันออกกลางคุณก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอ่ะใช่ไหมครับเรื่องของไอ้ข้อตกลงเรื่องของคอปก็ต้องไปเกี่ยวข้องเขาไปเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่เกี่ยวเศรษฐศาสตร์ไอ้พวกเศรษฐศาสตร์ก็นึกว่าวิเคราะห์เรื่องการเมืองเนี่ยเหมือนกับเศรษฐศาสตร์มันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นในกรณีปัจจุบันเหตุผลอันหนึ่งที่ผมคิดว่าระบบการศึกษานะครับส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือระบบทางด้านของสื่อต่างๆเหล่านี้มันยังอยู่ในลักษณะที่มองใกล้ๆแล้วมองสั้นๆมันคนสนใจและง่ายกว่าแล้วฟังง่ายกว่าตั้งเยอะอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้ไอ้เรื่องของภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าเก่าเยอะมากเลยในสมัยนี้ยิ่งทำให้มีความรู้สึกอันนี้ก็เป็นลักษณะพอสื่อมันน้อยมหาวิทยาลัยก็เริ่มมีปัญหาเพราะตอนนี้แล้วมหาวิทยาลัยสังเกตดูสมัยนี้ไม่ค่อยมีการประชุมสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์เลยน้อยลงไปมากเลยคือทิ้งแทงทั้งหลายซึ่งสมัยก่อนมีสมัยก่อนคนทำสื่อเนี่ยผมก็พยายามจัดเป็นเวทีนะครับพยายามเชิญทุกๆฝ่ายมานักวิชาการบ้างกระทรวงต่างประเทศมาบ้างแล้วก็นักคิดนักเขียนแล้วก็แขกเวลาใครมาเยือนเรานะจากต่างประเทศแล้วก็ใช่ไหมเราก็เชิญเขามาบอกอยู่มาพูดหน่อยแล้วเราจะให้นักวิชาการมาซักอยู่ต่างๆถ้ามาจากจีนก็มาอเมริกาก็มาจากญี่ปุ่นแล้วก็เชิญเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีอย่างนี้เลยนะอาจารย์ทั้งๆที่ความจริงเนี่ยมันสลับซับซ้อนขึ้น
แล้วมันมีผลกระทบต่อไทยเรามากขึ้นอย่างมหาศาลเลยใช่เลยและสิ่งที่คนเข้าใจผิดคือโลกมันเปลี่ยนนะฮะมันอินเตอร์ดิสซิพลินมาตั้งนานแล้วแต่ของเรายังอยู่ลักษณะและยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยเพราะผมก็อยู่ในวงการอย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างนะฮะคุณเรียนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยความเคารพเลยถ้าคุณเรียนทางเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ได้จับทั้งเรื่องของการรวมกลุ่มคุณครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาพูดเรื่องอาเซียนได้ลึกซึ้งเนี่ยมันไม่มีทางเลยลำบากมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ขนาดเดียวกันนะฮะหรือคุณรัฐศาสตร์สมมติว่าคุณนะฮะใครต่อใครคิดว่าพอพูดเรื่องรัฐศาสตร์จะพูดเรื่องการเมืองการปกครองไม่ใช่เลยถ้าคุณไม่ได้จับเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมันไม่ลึกซึ้งนะแต่คุณไม่รู้นึกว่าเฮ้ยรัฐศาสตร์นี่ใช่เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะทำเหมือนกับอะไรกันนักการเมืองทั่วไปก็คือมาจับเรื่องของโครงสร้างเรื่องของรัฐธรรมนูญโอ้รู้เดี๋ยวนี้รู้กันไปหมดแต่ว่ามันไม่ลึกซึ้งหรือถ้าคุณเรียนต่อให้คุณเรียนรัฐศาสตร์สอนทางด้านการเมืองการปกครองแต่พอจับเรื่องการต่างประเทศมันอีกนิดมิติหนึ่งนะฮะยกเว้นว่าคนนั้นจะมีการข้ามมิติเพราะฉะนั้นจุดนี้เองอ่ะมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาว่าไอ้ภูมิรัฐศาสตร์มันเป็นเรื่องขององค์รวมที่มันเกี่ยวข้องกันเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เลยทำให้ทุกวันเนี้ยพอโลกมันเป็นแบบนี้ลักษณะมันปั๊บเนี่ยถ้าจับองค์รวมไม่ได้การประชุมในด้านนี้น้อยลงไปเยอะมากเลยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีข่าวสารเรื่องอะไรต่างเดี๋ยวนี้มีแต่พูดเป็นจุดๆซึ่งอันนี้ผิดจุดคืออะไรครับพูดเรื่องจีนก็จับเรื่องจีนพูดเรื่องอะไรครับอเมริกาก็จับเรื่องอเมริกาแต่จริงๆแล้วมันโยงไปถึงยุโรปไปถึงทั้งหมดเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะฮะว่าไอ้สังคมทางด้านวิชาการก็กำลังเจอปัญหาในลักษณะนี้อย่างสมัยก่อนผมจำได้คุณเป็นคนจัดมีสัมมนาแล้วก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้สัมมนาประเภทแบบนี้น้อยมากอยู่ในวงการนะเรียกว่าน้อยมากจริงๆครับใช่ใช่ผมก็คาดหวังนะครับอย่างกระทรวงต่างประเทศเขาก็มีสถาบันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ค่อยทำเท่าไหร่แล้วก็ทางด้านมหาวิทยาลัยหลายแห่งผมก็เห็นแนวทางอย่างนี้ลดน้อยลงไปเยอะมากอาจจะเป็นเพราะเจอโควิดด้วย2ก็อาจจะเจอ disruption ของเทคโนโลยีทำให้คณะต่างๆก็งงๆอยู่ว่าจะปรับตัวอย่างไรแต่ว่ายิ่งวันผมยิ่งเห็นว่าความเชื่อมโยงอย่างที่อาจารย์สมชายบอกรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็โควิดสาธารณสุขเนี่ยมันมาเกี่ยวหมดเลยนะครับดูพอโควิดเกิดเนี่ยเห็นไหมว่าไอ้ภูมิรัฐศาสตร์มาเกี่ยวโยงทันทีอเมริกากับจีนต้องมาแย่งกันซอฟต์พาวเวอร์ก็มาสู้กัน exactly. แล้วโลกร้อนเนี่ยเวทีโลกร้อนคิดดูสิว่าโอ้สู้กันยังไงไบเดนก็บอกเฮ้ยทำไมสีจิ้นผิงไม่มาเฮ้ยอย่างนี้มันแสดงว่าจีนเนี่ยไม่สนใจเหรอผ่านมาไม่กี่วันจีนอเมริกาก็ออกแถลงการร่วมเรื่องโลกร้อนเลยผมบอกเฮ้ยเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์เว้ยนะแล้วก็สีจิ้นผิงกับไบเดนก็จะโทรศัพท์ออนไลน์คุยกันละวันจันทร์เนี้ยพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันละฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลยนะว่ามันปรับมันเปลี่ยนแล้วถ้าไทยเราเนี่ยไม่ทันกับมหาอำนาจ2ประเทศนี้เล่นเกมอะไรกันอยู่เนี่ยนะเราตายลูกเดียวครับอาจารย์สมชายเช่นดีมาก CPTPP เนี่ยนะ CPTPP มันก็กลายเป็นเวทีของอเมริกาจีนไต้หวันแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไต้หวันกับจีนสมัครเข้าไปแล้วใช่ไหมอเมริกาจะกลับมาหรือเปล่าใช่ไหมแล้วมีญี่ปุ่นซึ่งรู้สึกเป็นตอนนี้เป็นผู้มีบารมีที่สุดใน CPTPP เพราะเหลืออยู่ใช่ไหมญี่ปุ่นไทยเราเอายังไงอ่ะเราจะมาเถียงกันทะเลาะกันอยู่ในประเทศอยู่วงนี้แหละไม่กี่วงนี่นะแต่เราลืมไปว่าไอ้ภาพใหญ่เนี่ยมันไปถึงไหนยังไงตรงนี้อาจารย์สมชายต้องช่วยติดตามแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ให้คนไทยฟังด้วยใช่ครับคุณสุทธิยายครับที่คุณพูดเนี่ยผมจะให้ตัวอย่างหนึ่งดีมากที่คุณถึงคุณรู้ไหมครับตอนนี้ผมกำลังเขียนใกล้เสร็จแล้วเรื่องของอะไรครับตัวสหภาพยุโรปนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทีนี้ที่น่าสำคัญอะไรครับผมก็สอนวิชานี้มาตลอดช่วงชีวิตนะอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอีกการหนึ่งก็คือการเมืองเปรียบเทียบนะผมสอนที่รัฐศาสตร์ทีนี้ตรงนี้นะครับปรากฏว่านักวิชาการนะครับนะฮะในอเมริกาหรือยุโรปเขาพูดเลยว่าไอ้วิชาภูมิรัฐศาสตร์ที่พวกเราสอนอยู่เนี่ยสอนกันเนี่ยมันกำลังต้องเอาใครมาพูดด้วยฮะ okay. ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะครับจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยนะนักเศรษฐศาสตร์มาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยู่ในหนังที่คุณจับทางด้านนี้คุณรู้คนละเรื่องทีนี้เขาคิดว่าเรื่องเดียวกันนะนะครับทีนี้เขาบอกให้ไม่ใช่นะต้องเอาใครมาด้วยเอาพวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับโลกเป๊ะเลยเพราะว่าวันนี้คุณสังเกตดูสาธารณสุขศาสตร์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องมาคุยกับเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วเศรษฐศาสตร์คุณไม่รอดนะถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ย
ถ้าไอ้โลกร้อนนี่มันจุดเรื่องของอะไรครับเรื่องของ human right เออ human right สตรีเออเออก็ยุงสังเกตดูเนี่ยไอ้ที่ประชุมอยู่นะฮะไอ้ที่ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยที่เอเปกอยู่รู้ไหมครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นะเราคุยเรื่องเดียวกับที่รองรัฐมนตรีรองนายกของเราไปคุยที่เดือนตุลาไปคุยที่ไหนครับที่การประชุมของอันแท็กการประชุมอันแท็กบาบาโดสเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นเจ้าภาพเพราะบาบาโดสเนี่ยมันมีการทำข้อตกลงอันหนึ่งเขาเรียกถ้าจำไม่ผิดบริดจ์ทาวน์คอนเวอร์เนนต์กติกาในอันนั้นอ่ะเราจะรับรองเขาของเราไปพูดเรื่องเดียวกันเลยเรื่องอะไรครับมี BCG เพราะฉะนั้นบริดจ์ทาวน์คอนเวอร์เนนต์เนี่ยพูดแต่เรื่องสิทธิสตรีตลอดเลยใช่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคุณลองคิดดูแล้วก็วิชาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเขาเรียกว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใครจะเชื่อสมัยก่อนผมจะสอนเรื่องอะไรครับเรื่องของเกรมทีโอรีเรื่องของอะไรครับเรียลลิซึมลิเบอรัลลิซึมวันนี้ต้องสอนเรื่องเฟมินิซึมเฟมินิซึมใช่เฟมินิซึม